นับสนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะส่งมาที่422-1606หรือว่าใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494แต่ว่าตอนนี้นะคะก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะว่าภาพรวม12ราศีกลางสัปดาห์เป็นอย่างไรกันบ้างนะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของการงานอย่าคาดหวังนะว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมโดยเฉพาะคนที่คบค้าสมาคมด้วยนะคะบางครั้งอาจจะมีความผิดพลาดหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานถ้ามีปัญหาอย่าเพิ่งรีบร้อนในการตัดสินใจนะคะใช้เวลาเป็นตัวคลี่คลายสถานการณ์ก่อนนะหรือว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการคิดแล้วก็ตัดสินใจด้วยนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ค่อนข้างยากค่ะในการหาเงินตัดสินใจก็ลำบากทีเดียวฉะนั้นต้องมีการจัดสรรปันส่วนจัดวางระบบระเบียบการใช้จ่ายให้ดีด้วยเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะวันนี้ก็อีกหนึ่งราศีที่ต้องมีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินการนะการพูดคุยการเจรจาการติดต่องานเองก็ตามนะคะเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้อีกหนึ่งราศีค่ะคนทำงานธุรกิจนะหรือว่าทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนวันนี้ระวังจะมีปัญหาเรื่องของคนเรื่องของบริวารหรือว่าการติดต่อการพูดคุยวันนี้เรามาระวังให้ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจนะคนที่มีคู่ถึงแม้ว่าจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างแต่ว่าก็สามารถผ่านพ้นไปได้เน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสต้องลงนามในเอกสารสำคัญนะคะฉะนั้นต้องมีการตรวจเช็คข้อมูลให้ดีก่อนนะคะอ่านเอกสารอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนที่จะลงมือเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะในเรื่องของการงานวันนี้เหมาะสำหรับการพยายามค้นหาตัวเองดูให้ดีนะคะว่าตัวเองชอบอะไรนะหรือว่าอยากจะทำอยู่ตรงไหนนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้าไม่คาดหวังก็จะไม่เกิดทุกข์เน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานทำใจเอาไว้นะคะมีโอกาสแก้ไขโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาจจะนำไปในสิ่งที่เราพอใจหรือว่าดีกว่าก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ให้รู้จักคิดนอกกรอบเอาไว้บ้างนะคะวันนี้อย่าทำอะไรที่มันต้องเร่งรีบจนเกินไปเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้สภาพคล่องดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเอื้อมหน่วยจะใช้จ่ายอะไรหรือว่าจะลงทุนทำธุรกิจเองก็ตามวันนี้ไม่ค่อยจะคล่องนะคะอาจจะต้องบอกว่าติดขัดซะด้วยซ้ำส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่แล้วก็มีปัญหามานานวันนี้ประคองความสัมพันธ์ให้ดีเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะในเรื่องของงานต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากคนที่เกี่ยวข้องสำหรับในเรื่องของเงินทองวันนี้ทำธุรกรรมผ่านคนอื่นนะสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็จะค่อนข้างมีเสน่ห์นะครับโดยเฉพาะกับคนที่อ่อนวัยกว่าเราต่อด้วยชาวราศีของกันเนี่ยวันนี้เสริมด้วยสีควันบุหรี่นะครับต่อด้วยชาวราศีตุลวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของประสบการณ์นะครับคนที่เคยมีความรู้ความชำนาญผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้เดินตามรอยนะครับส่วนเงินทองวันนี้ใช้ความพยายามหน่อยทุกอย่างไม่ง่ายอย่าเชื่ออะไรเพียงสัมผัสแรกนะครับแล้ววันนี้ออกแรงเยอะๆกลับดีสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้คนมีคู่ฝากระมัดระวังการมีปากเสียงเอาไว้บ้างนะครับวันนี้สีที่เด่นของชาวราศีตุลใส่เขียวนะเลี่ยงเลือดหมูครับต่อด้วยชาวราศีพิจิกวันนี้ทำงานกับผู้ใหญ่เน้นนะครับถ้าเป็นสตรีเพศเนี่ยจะยิ่งช่วยส่งเสริมสนับสนุนไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามส่วนเงินทองวางแผนดีๆครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ่ายหรือแม้กระทั่งการลงทุนสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้จะมีเรื่องราวดีๆนะครับที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเป็นในเรื่องของความรู้สึกทางใจวันนี้เสริมฉลกด้วยสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวสุดท้ายครับกับชาวราศีธนู
วันนี้นะครับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะอาจจะเป็นปัจจัยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนโดยตรงแต่มันส่งผลในเรื่องของความเชื่อมั่นฉะนั้นการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารสำคัญมากแต่งานยังคอนโทรลหรือว่าควบคุมทุกอย่างได้โดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องบริวารจะได้รับการสนับสนุนสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็เน้นไปที่กลุ่มคนโสดและดูมีเสน่ห์นะครับมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ถูกใจจะถูกจะแพงใส่แดงไว้ก่อนจากราศีธนูแต่สีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของทั้ง12ราศีครับท่านผู้ชมที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะก็อย่าลืมระบุ ข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่422106นั่นเองมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณชัดลิตานะคะ1ตุลาคม2530เวลาเกิดเที่ยง25นาทีวันพฤหัสบดีนะคะขายกุ้งตัวเป็นๆอยู่ดีหรือเปล่าการเงินแย่มากนะแล้วว่าปีนี้ขายอะไรดีสักครู่นะครับจริงๆแล้วสิ่งที่คุณทำก็ถือเป็นของทะเลนั่นแหละดวงไม่เคยโกหกนะครับแล้วมันโยงถึงกันเลยดาวการเงินก็แย่นะฉะนั้นถ้าถามว่าอาชีพนี้ดีหรือไม่ก็ต้องตอบว่าไม่เด่นนะไม่เด่นในพื้นชะตาได้ลองดูนะครับฝากไว้เป็นการบ้านนะของคุณถ้าคงจะเน้นในเรื่องของการทำเป็นลักษณะพวกของกินไปเลยนะพวกของกินไปเลยนะครับและถ้าจะเด่นที่สุดจะต้องมีการแปรรูปอย่างสมมตินะกุ้งแห้งอย่างเงี้ยแปรรูปนะครับแช่อิ่มกระป๋องปลาร้าอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นของกินที่มีการแปรรูปถือว่าเด่นส่วนลำพังในลักษณะของคุณเนี่ยถ้าพวกขายกุ้งหอยปูปลาเพียวๆเนี่ยก็เป็นลักษณะของการค้าขายอาหารทะเลสดซึ่งต้องบอกว่าไม่เด่นในพื้นชะตานะครับส่วนในเรื่องของอาชีพอื่นมีไหมเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ข้ามเลยนะข้ามจากสิ่งที่ทำฝากไว้พิจารณาถ้าเป็นในเรื่องของพวกลักษณะพวกการนวดนะนวดแผนโบราณและมีฝีไม้ลายมือถึงขั้นแก้ไขอาการอันนี้ถือว่าเด่นนะครับรวมไปถึงในส่วนของการศึกษาโหราศาสตร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอมรรัตน์นะคะเกิดวันที่9ธันวาคม2509นะเวลาเกิดตี 5:30 ถึง 6:00 น.ฟ้าสว่างไปวันศุกร์ดูดวงปีนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะจริงๆจังหวะของคุณเนี่ยตี 5:30 ถึง 6:00 น.ก็ถือว่าฟ้าสว่างแล้วล่ะนะก็เป็นคนวันศุกร์โดยสมบูรณ์9ธันวา09นะครับปี58ก็ในช่วงที่เหลือนี้นะครับจนถึงสิ้นปีก็คืออยู่ในช่วงอายุย่าง49นะแอบเตือนแล้วกันนะครับในช่วงย่าง50ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยประเด็นผมให้ความสำคัญไปที่เรื่องของงานเลยนะงาน มีโอกาสถ้าคุณทำงานประจำเนี่ยมีโอกาสจะเกิดปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่และอาจจะส่งผลในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าถามว่าปีนี้เปลี่ยนดีหรือไม่ดีจริงๆแล้วอยากให้อดทนเพราะเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ก็ไม่ค่อยดีถ้าทำในแง่ของธุรกิจก็เน้นในเรื่องผลประกอบการปีนี้อาจจะไม่ได้ดังใจหลังวันเกิดช่วงปลายปีถวายชุดสังฆทานพร้อมกับน้ำดื่ม15ขวดนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเป็นอย่างไรก็เน้นเรื่องงานเน้นเรื่องคนเป็นหลักนะแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับในบ้านทับ184ค่ะพุทธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูนะครับทำอะไรจะติดขัดอาจจะมีปัญหาสุขภาพพวกทางเดินหายใจรวมถึงคำพูดการเจรจาอันนี้ใช้ตรงคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและปิดไปที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณหมวยค่ะ21กันยายน2525เวลาเกิด9นาฬิกานะคะวันอังคารจะนำอุปกรณ์มือถือเข้ามาขายน่าจะดีหรือเปล่าขายส่งด้วยไม่ดีนะครับในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารไม่เชียร์นะครับเดี๋ยวลองดูนะของคุณเนี่ยที่เด่นในดวงมีอยู่2กลุ่มนะครับเสาร์กับอังคารลองดูว่าสามารถทำได้หรือไม่ทำพวกปุ๋ยนะทำพวกสวนเกษตรนะครับทำในเรื่องของธุรกิจค้าของเก่ามินิมาร์ทเบ็ดเตล็ดอันนี้ดีหรือว่าถ้าเป็นสเกลใหญ่พวกลานรับเหมาก่อสร้างขายวัสดุก่อสร้างอีกกลุ่มนึงฮะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายตัดผมชายพวกนี้ลองดูว่าคุณหมวยถนัดใน2กลุ่มอย่างที่ผมเรียนหรือเปล่านะครับ
SMS ต่อมาค่ะแต่ย่าง34เกณฑ์งานไม่ดีนะให้ระวังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่ในช่วงนั้นตอนนี้ย่าง33คุณทันนะคะ26มิถุนายน2519 6 นาฬิกา 15 นาทีค่ะวันเสาร์ถามเรื่องการเงินนะการงานก็ตกงานอยู่ถามโชคลาภด้วยค่ะผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะครับย่าง40ย่าง40ที่กำลังจะมาถึงมีเกณฑ์ในการได้เริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับนะก็ต้องบอกว่าหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยขวนขวายหน่อยมีโอกาสที่จะได้ลุ้นในเรื่องของงานประมาณช่วงตุลาพฤศจิกาเป็นอย่างช้าถ้าคุณไม่เลือกงานนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคปีนี้ปีจรที่กำลังจะมาถึงแย่ไม่เอานะครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคโดยตรงซะด้วยซ้ำไปส่วนเลขบ้านเป็นมงคลอยู่แล้วเสริมสร้างความมีเสน่ห์แต่เบื้องต้นเนี่ยเปลี่ยนเบอร์โทรนะครับให้มีหลักฐานความมั่นคงใช้52ดีกว่า SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่18พฤษภาคม2513นะเวลาเกิดตี 1:30 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์เมื่อไหร่จะดีขึ้นค่ะช่วงนี้แย่สุดๆทั้งงานทั้งเงินติดขัดไปหมดจะมีบ้านเป็นของตัวเองหรือเปล่ากัมมะเป็นกาลีอย่างนี้นะฟังแล้วก็อย่าเสียกำลังใจนะครับ46รวมถึง47ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานกับสภาพคล่องจะใกล้เคียงกันเลยนะครับฉะนั้นในแง่ของบ้านที่อยู่อาศัยซื้อทรัพย์สินที่มีราคาเนี่ยถ้าไม่จำเป็นยังไม่อยากให้รีบร้อนถามว่าช่วงระยะสั้นๆปี2ปีนี้มีโอกาสไหมพอจะมีแต่มันจะยิ่งทำให้คุณติดขัดหรือมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงนี้ให้คุณโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มชุดนอนนะเครื่องนอนที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคส่วนหลังวันเกิดเนี่ยเน้นทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์นะจะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับช้างนะถ่ายชีวิตโคกระบือหรือสุนัขจรจัดก็ได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้พระพุทธเสวยอายุถ้าสะดวกนะคุณไปเช่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมมาบูชาแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระพุทธทุกวันวันละ17จบปิสัมระโลปุสัตพุทธครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสิริค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจ้าวันอังคารที่27ค่ะค่ะเดือนพฤษภาค่ะครับ2502ปีกุมค่ะเกิดกี่โมงคะ2ทุ่ม45ถึง3ทุ่มค่ะ2ทุ่ม45ถึง3ทุ่มนะก็เป็นวันอังคารถูกไหมคะถูกค่ะจ้าอ่ะจะถามเรื่องอะไรครับอยากจะถามพื้นดวงอะค่ะแล้วก็ถามชื่อด้วยค่ะชื่อสะกดอย่างไรสระเอพอพานค่ะไม่จะคุ้งยอหญิงตอเสือสระอีค่ะแล้วก็รอเรือสระอีค่ะเพนสิรินะครับค่ะก็จริงๆแล้วต้องถือว่าตัวนำเนี่ยเราให้ยึดถือพยัญชนะเป็นหลักนะครับก็คือตัวพอพานนะก็เป็นวรรคสีเลขศาสตร์ก็สวยนามสกุลอะไรคะกีรนุชค่ะสะกดค่ะจอสระอีค่ะรอเรือสระอะค่ะนอหนูสระอุชาช้างค่ะแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเนี่ยไม่ค่อยดีมันจะส่งผลในเรื่องของอันนี้คือจะทำให้เราเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดวิตกกังวลง่ายนะและส่วนใหญ่คุณจะไม่ค่อยเชื่อมั่นอ่ะจะมักจะมองโลกในแง่ที่ไม่ค่อยดีอ่ะจะส่งผลในเรื่องของความมั่นใจเป็นบ้างไหมล่ะเป็นเลยค่ะนะและอีกอย่างนึงนะหลับพักผ่อนก็ไม่ค่อยสนิทปวดใช่ค่ะปวดตามข้อนะแล้วก็แม้กระทั่งในเรื่องท้องไส้ก็ปั่นป่วนไม่ค่อยปกติในแง่ของการขับถ่ายนะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกก็ควรเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนจริงๆหรือนามสกุลคะนามสกุลใช้หลายคนนะไม่เป็นไรนะครับตัวตนที่ระบุของเราเนี่ยก็คือในเรื่องของชื่อเป็นหลักความจริงใช้หลักการเดิมมาถูกแล้วนะก็คือใช้วรรคพฤหัสนำแต่หาชื่อใหม่มาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้นะครับก็คือใช้เนี่ยวรรคที่อยู่พฤหัสก็จะมีอะไรล่ะบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานเนี่ยพอสำเภาแล้วก็มอมานะก็ควรจะเปลี่ยนนะคะจ้ะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าเอ่ยเป็นแม่บ้านค่ะเพราะว่าค้าขายมาก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยค่ะก็ต้องถามว่าขายอะไรล่ะขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารตามสั่งค่ะแล้วก็เป็นอาหารนะคะแล้วก็โจ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะของกินไม่เด่นนะฮะแทบไม่เหลื
นะคือถามว่าแบบไม่ได้เลยหรือเปล่าก็ไม่เชิงแต่ว่าทำไปเรื่อยๆแล้วมันจมนะมันไม่มีเหลือผมฝากกลุ่มจ้ะผมฝากกลุ่มที่เด่นไว้พิจารณาเคยทำพวกมินิมาร์ทบ้างไหมฮะไม่เคยค่ะนะฝากไว้นะเป็นแนวทางนะครับมินิมาร์ทและโชห่วยค่ะจ้ะสวนเกษตรก็ค่ะเป็นผลไม้อย่างนี้ใช่ไหมคะผลไม้สดขายได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ฮะของกินอยู่ดีครับถ้าคุณทำต้นทางถ้าคุณปลูกถ้าคุณมีสวนแล้วมีคนมารับซื้อขายส่งอย่างนั้นก็โอเคแต่ว่าคือถ้าทำพวกของกินอย่างเดียวไม่ดีมันจะใกล้เคียงกับอาหารครับนะแล้วอย่างนี้เรียนโหรเรียนหมอดูได้ไหมคะคือโหราศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยคุณเพ็ญศรีอยู่กรุงเทพค่ะฟังให้ดีนะครับของคุณเนี่ยพระฤหัสเป็นสีอยู่เรือนมรณะจักรพรรดิเกาะนะก็ต้องบอกว่าเด่นมากๆนะในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์มีบางอย่างลีลาจะใกล้เคียงกับของผมนะบางอย่างที่จะใกล้เคียงกันในแง่ของการศึกษาโหรฉะนั้นถ้าคุณชอบถ้าคุณสนใจผมเชียร์จริงๆและถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยคอร์สใหม่นะคอร์สใหม่จะเปิดเรียนแล้วนะครับก็เปิดเรียนในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้นะได้จดเบอร์โทรศัพท์ไว้ทันบ้างไหมครับจดค่ะอาจารย์นุชค่ะคือโทรไปแล้วค่ะบอกว่าเขาก็ถามว่าเอามาจากไหนบอกเอามาจากเปิดดวง12ราศีค่ะนั่นแหละไปเรียนเลยนะครับชอบศาสตร์ไหนเรียนคือผมยืนยันเลยนะจะไม่เจ็บตัวจะไม่เจ็บตัวเหมือนกับการทำธุรกิจ 100% จะได้มากได้น้อยจะเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมอีกครึ่งนึงขึ้นอยู่กับตัวคุณเองขึ้นอยู่กับความพยายามจบนะในเรื่องของอาชีพไม่ต้องทำอย่างอื่นละถ้าคุณติดต่อแล้วถ้าคุณเบนเข็มแล้วผมเชียร์จริงๆนะครับคือโทรคุยอะค่ะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนได้หรือเปล่าค่ะว่าดวงเรียนได้หรือเปล่าพอดีมาโทรติดอาจารย์พอดีก็เลยโชคดีตรงนี้ค่ะถ้าอาจารย์แนะนำอะค่ะจะขอให้มั่นใจนะแต่ว่าจำไว้นะคนเราประกอบสัมมาอาชีพอะไรต้องใช้เวลาทั้งนั้นนึกออกไหมฮะก็คือต้องขยันศึกษาตำราขยันทายขยันปรึกษาขอความรู้จากคนที่เขารู้จริงๆอันนี้สำคัญมากค่ะนะก็เชียร์ให้เรียนเลยครับนะแล้วก็วันอีกหน่อยคงมีโอกาสได้เจอกันเพราะผมเองก็ต้องเข้าแวะเวียนเข้าไปที่สมาคมเป็นระยะอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอยู่เฉยๆมานานแล้วชีวิตก็ตกมาเยอะมากแล้วอะค่ะแต่เราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็นี่แหละดีที่สุดยืนยันไม่เจ็บตัวและเป็นหาเงินได้ด้วยผมยืนยันค่ะเดี๋ยวค่ะขอบคุณค่ะจ้ะอ้าวแนะนำฝากทำบุญเสริมนิดนึงแล้วกันปีนี้นะครับก็อันหนึ่งแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อนะอันที่สองก็คือปีนี้บริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังหลังวันเกิดอันนี้ให้ทำหลังวันเกิดนะครับค่ะอีกไม่กี่วันก็ถึงวันเกิดแล้วค่ะใช่แต่ช่วงนี้นะช่วงนี้ถ้าสะดวกนะใส่บาตรตอนเช้าใส่มีดโกนไปด้วยค่ะหรือไปถวายสังฆทานก็ถวายมีดโกนไปด้วยช่วงนี้ฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยจ้ะแค่โดนรถชนนะคะผ่านมาแล้วค่ะวิ่งเข้าไปเลยค่ะเพิ่งเกิดใช่ไหมในช่วงอายุย่างก็นี่แหละครับอังคารกาลีดวงไม่เคยโกหกแต่ถึงเกิดแล้วโอกาสเกิดอีกมีไหมถึงเกิดแล้วโอกาสเกิดอีกก็จะน้อยลงแต่ถามว่ามีไหมก็ยังต้องระวังนะจ๊ะก็นี่แหละไปทำในเรื่องของของมีคมนะอาจารย์คะขอถามเลขโทรศัพท์หน่อยค่ะว่าถ้าใช้5514อะค่ะดีไหมคะดีจักรพรรดิบ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นผู้นำค่ะครับขอบคุณมากไว้เจอกันนะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะสวัสดีค่ะค่ะนะมาในส่วนของ SMS กันต่อนะคะคุณอมรินทร์ค่ะ11ธันวาคม2515นะเวลาเกิดประมาณ 3:00 ถึง 4:00 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์อาชีพนะคะเป็นช่างกระจกอลูมิเนียมทำมา20กว่าปีแล้วไม่รุ่งเลยค่ะคำจริงสิ่งที่ทำได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูนะครับแล้วก็การลากินีด้วยนะแต่ว่าฝากไว้ผมก็พยายามจะนึกถึงอะไรที่มันใกล้เคียงนะถ้าเป็นลักษณะพวกงานกลึงนะงานเหล็กเป็นชิ้นนะครับไม่ใช่เป็นงานเหล็กเส้นนะพวกโลงกลึงอะไรพวกนี้เด่นนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นในลักษณะของอาชีพอื่นคือที่ใกล้เคียงจริงๆก็จะเป็นในกลุ่มนี้แหละลองดูนะว่ามันจะปรับ
จะปรับเปลี่ยนได้หรือไม่นะครับจ้ะเลขบ้านทับ1ค่ะทับ1ชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์อันนี้เลขบ้านเป็นมงคลอยู่แล้วครับเบอร์โทรศัพท์นะคะมี85กับ96 96สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จถือว่าดี SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่1กุมภาพันธ์2518ณเวลาเกิด9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวันเสาร์นะคะถามสุขภาพแล้วก็อาชีพที่เด่นค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41นะครับปัญหาสุขภาพในพื้นชะตานะดาวอาทิตย์ก็ไม่ค่อยสวยนะสายตาความดันระบบเลือดนะพวกไขมันไปเช็คให้ดีมันลิงก์หลายอย่างนะครับอีกกลุ่มนึงจะเป็นในเรื่องของพวกไมเกรนนะช่องปากทางเดินหายใจแล้วก็ในเรื่องของตับอันนี้คือสุขภาพเป็นระยะยาวนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดก็เป็นอีกท่านนึงนะที่เชียร์ให้ศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับหรือว่าถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ควรจะมีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศนะอาจจะมีการนำเข้ามาจัดจำหน่ายถ้าทำสเกลใหญ่ขนาดส่งออกเขาว่ากันไปเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอยากถูกต้องก็เป็นหนึ่งสาขาอาชีพที่ดีในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมัคควันนะคะเกิดวันที่22กรกฎาคม2552เวลาเกิดนะคะ 11:17 นพุธกลางวันค่ะลัคนาราศีอะไรนะเกิดที่ภูเก็ตค่ะ 11.17 แหมเลขไทยสวยเชียวนะครับจังหวัดภูเก็ตสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับการช่วงนี้ดูแลสุขภาพดีๆนะก็บางทีอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่หาสาเหตุได้ไม่ชัดเจนหาไม่เจอแต่ป่วยนะครับแล้วก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะช่วงนี้มักจะมีเหตุหรือว่าเรื่องราวที่ไม่เป็นไปอย่างที่ใจปรารถนาและฝากระวังพวกเรื่องของการเสื่อมเสียชื่อเสียงคดีความด้วยนะครับการบูชานะครับพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุแต่ตอนนี้ยังเป็นเด็กก็สิ่งต่างๆที่กล่าวมาก็คงเน้นเรื่องของสุขภาพนะครับโดยเฉพาะพวกอาการพวกเป็นลมชักอะไรพวกนี้ดูดีๆของน้องเขานะครับก็เป็นวันพุธกลางวันนะก็ช่วงนี้หาพระปางอุ้มบาทมาบูชานะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหรือว่าหลวงพ่อโตวัดหินก็ได้จ้ะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่2พฤษภาคม2504เวลาเกิด2ทุ่มตรงวันอังคารนะถามเรื่องของคู่ครองเรื่องของการเงินค่ะความรักทายดีครับถ้ายังไม่ได้เจอก็จะได้เจอนะครับถึงแม้ว่าเราจะสูงวัยหรือถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วปีนี้ถ้าพยายามประคับประคองปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจะคลี่คลายนะเพราะว่าถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วเนี่ยเขาจะฟังแล้วก็ลงให้เรามากขึ้นส่วนในเรื่องของสภาพคล่องเป็นอย่างไรการเงินปีนี้ก็ปรับตัวในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเบนซ์นะคะ30กันยายน2546เวลาเกิด 18:00 น.ตรงนะคะวันอังคารเรียนอะไรดีแล้วก็อนาคตเป็นยังไงถ้าเรียนถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนบัญชีแต่เน้นออดิตนะครับจะสูงถึงขั้นเป็นผู้สอบบัญชีนะครับหรือจะเป็นลักษณะพวกตรวจสอบภายในก็ได้นะครับตรวจสอบเรื่องของบัญชีโดยตรงหรือว่าตรวจสอบโปรเซสการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆก็ได้อันนี้เด่นแต่บัญชีอย่างเดียวไม่เชียร์นะถามว่ามีอะไรอีกไหมโอเคฮะสถาปัตย์นะครับสัตวแพทย์เกษตรถ้าเป็นวิศวะก็พวกโยธานะพวกซีวิลพวกงานคอนสตรักชั่นวิศวะเหมืองแร่น้ำมันปิโตรเลียมนะครับอันนี้คือเด่นแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งฮะเรียนฟิลงานที่จบมาแล้วทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเลขที่เป็นรถ261ค่ะ61กำลังพระเคราะห์รวมกันได้27ครับก็หมายถึงคู่สมพลชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้เลข2ดาวจันทร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์ดีครับ6569ค่ะ65เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะ69มีเสน่ห์มีเงินสดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจ้ะเลขบ้านทับ9ค่ะเป็นเลขมงคลอยู่แล้วสำหรับคนไทยความเจริญก้าวหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความสำเร็จครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอมรินทร์นะคะ3พฤษภาคม2518เวลาเกิด 9:00 น.ตรงวันเสาร์นะคะลัคนาราศีอะไรจังหวัดตราดค่ะ 9:00 นจังหวัดตราดวันเสาร์โอเค
ลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนเมถุนปีนี้ใช้คำว่าก็ยังเดินไปเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าจะดาวพฤหัสจะมีการโยกย้ายออกจากเรือนเงินนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสจะได้รับผลจากการเดินทางรวมถึงบรรดาคนที่อยู่ใกล้ๆตัวนะครับชื่อดีหรือไม่อมรินทร์อ่างมอม้าแล้วก็รินทอทหารรอเรือกรันก็เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงนะครับเป็นแต่ว่าชื่อนี้ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นะจะขึ้นลงโมโหหุนหันสายหงโอแล้วเมื่อรวมวรรณสกุลเป็นคู่เดี๋ยวนะฮะเป็นคู่สมพลฉะนั้นเรื่องเดียวนะครับถ้ารู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ชื่อนี้ก็ใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณก้องพบนะคะเกิดวันที่23มีนาคม2558เวลาเกิด 9:38 นาทีวันจันทร์สุขภาพของน้องจะดีหรือเปล่านะแล้วก็ดื้อไหมคะสุขภาพตอนนี้น้อง1ขวบนะจ๊ะช่วงแรกเกิดนี่แหละประคบประงมดูแลดีๆหน่อยนะครับนะส่วนในคือใช้คำว่าผมใช้คำนี้ดูแลดีๆคือฟังแล้วก็อย่าตกใจแต่หมายถึงว่าในแง่ของเรื่องราวที่ไม่ได้คาดคิดนะการตกหล่นนะการลื่นถลายอะไรเงี้ยนะฝากอย่ากังวลอย่ากังวลจนเกินไปส่วนในเรื่องของพื้นฐานนิสัยใจคอเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าดื้อนะฮะแต่เขาบอกว่าคนดื้อเนี่ยเป็นคนฉลาดนะฉะนั้นก็คงต้องใช้เหตุผลในการพูดคุยกับเขานะเขาจะเป็นคนที่มีความคิดอ่านเป็นของตัวเองแต่เป็นคนดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสิตานัน13พฤษภาคม2510ค่ะเวลาเกิดบอกเป็น6ทุ่มนะก็เที่ยงคืนนะถึงตีหนึ่งฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ถามเรื่องของคู่การเงินเป็นยังไงคะขอบคุณนะครับให้ข้อมูลมาอย่างนี้ชัดเจนดีเลยนะครับก็คือของคุณเนี่ยฟ้าสว่างเป็นเสานะใช้ข้อมูลมาจากคนการเงินลัคนาโคราชนครราชสีมาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งโดยประมาณนะครับก็มีโอกาสคาบเกี่ยวได้2ราศีนะระหว่างราศีมังกรกับราศีกุมก็มีจุดสังเกตแบบนี้เอาง่ายๆเลยในปี58เนี่ยถ้าครึ่งปีหลังที่กำลังจะมาถึงเนี่ยหลังกลางกรกฎาคมไปแล้วเนี่ยพฤหัสย้ายถ้าชีวิตดีขึ้นหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องงานคุณเป็นคนราศีกุมแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าหลังวันที่11กรกฎาคมไปแล้วเนี่ยทำอะไรติดขัดไม่ได้รับผลจากผู้ใหญ่เหมือนที่เคยหรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์ก็ปรับตัวแย่ลงคุณเป็นคนราศีมังกรครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุทินีนะคะ16ธันวาคม2543เวลาเกิดตี 1:24 นาทีนะคะระบุเป็นวันเสาร์ถามเรื่องการเรียนอยากเรียนบัญชีค่ะขอบคุณครับเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์ข้อมูลถูกต้องนะครับบัญชีผมใช้คำว่าดีมากๆเลยจ้านะไม่ต้องมันจะทำให้ชีวิตคุณมีหลักฐานความมั่นคงนะจะเป็นบัญชีในบริษัทนะครับหรือเป็นผู้สอบบัญชีหรือจะทำงานออดิตก็ได้ไม่ได้จำกัดชี้เฉพาะนะฉะนั้นก็พยายามศึกษาในสาขานี้ดีครับแล้วก็ชื่อค่ะสุทินีสอเสสละอุทอทงสละอินอหนูสละอีสุทินีเกิดวันไหนใช้วรรคบริวารนำก็ไม่ได้เสียนะครับเพียงแต่ว่าเลขศาสตร์นั้นไม่สวยลองดูนะครับถ้ามีปัญหาในเรื่องความรักถ้ามีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องหรือชีวิตเป็นเดินสะดุดก็ควรจะเปลี่ยนเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยส่วนใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะรบกวนว่าให้ระบุข้อมูลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะข้อมูลนั้นต้องระบุเข้ามาชัดเจนด้วยนะส่วนใครที่ต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพก็ต้องบอกด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ